ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สมุนไพรพริกหยวกมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าพริกหนุ่มพริกตุ้มพริกตุ้มนาคพริกส้มลักษณะของพริกหยวกต้นพริกหยวกเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของอเมริกาเขตร้อนจัดเป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียวหรือไม้พุ่มขนาดเล็กลำต้นมีความสูงประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรลักษณะลำต้นตั้งตรงและแตกกิ่งก้านมากโคนต้นเป็นเนื้อไม้แข็งส่วนยอดเป็นเนื้อไม้อ่อนขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดมีปลูกทั่วไปในประเทศที่มีอากาศร้อนใบพริกหยวกใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปยาวลีหรือรูปไข่ปลายใบแหลมโคนใบแหลมส่วนของใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 10-16 เซนติเมตรส่วนก้านใบยาวได้ถึง 10 เซนติเมตรดอกพริกหยวกออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบกลีบดอกเป็นสีขาวนวลเชื่อมติดกันเป็นรูประฆังหรือรูปปากแตรปลายแยกเป็นแฉก5แฉกโดยปกติจะมีเกสรเพศผู้5อันเท่ากับจำนวนกลีบดอกเกสรนี้จะแตกออกมาจากตรงโคนของกลีบดอกอับเกสรเพศผู้มักมีสีน้ำเงินและแยกตัวเป็นกระเปาะเล็กๆยาวๆส่วนเกสรเพศเมียจะชูขึ้นเหนือเกสรเพศผู้ส่วนของยอดเกสรเพศเมียจะมีรูปร่างคล้ายกระบอกหัวมนๆส่วนรังไข่มีภู3ภูและดอกมีลักษณะห้อยลงผลพริกหยวกผลสดมีหลายรูปร่างและหลายขนาดโดยมากมักเป็นรูปกลวยกว้างหรือมีลักษณะตั้งแต่แบนๆกลมยาวไปจนถึงพองอ้วนและสั้นยาวได้ถึง30เซนติเมตรผลมีลักษณะเป็นกระเปาะมีฐานคั่วผลสั้นและหนาผลอ่อนเป็นสีเขียวเหลืองครีมหรือสีม่วงเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองหรือสีน้ำตาลโดยปกติแล้วผลอ่อนมักจะชี้ขึ้นส่วนผลแก่อาจจะชี้ขึ้นหรือห้อยลงตามแต่สายพันธุ์ที่ปลูกภายในมีเมล็ดเป็นจำนวนมากลักษณะของเมล็ดเป็นรูปโล่กลมแบนสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลประโยชน์ของพริกหยวก 1. พริกหยวกที่เรานำมาใช้ประกอบอาหารประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยคุณค่าทางโภชนาการของพริกหยวกต่อ100กรัมประกอบไปด้วยพลังงาน27กิโลแคลอรี่โปรตีน 1.5 กรัมไขมัน 0.2 กรัมคาร์โบไฮเดรต 4.8 กรัมใยอาหาร 3.2 กรัมเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสพริกหยวกช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดอาการไอทำให้ระบบการหายใจสะดวกยิ่งขึ้นโดยสารแคปไซซีนที่อยู่ในพริกนั้นจะมีคุณสมบัติในการช่วยลดน้ำมูกสารแคปไซซีนยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของตัวยาหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆในบริเวณเนื้อเยื่อบุผนังช่องปากจมูกลำคอและปอดการบริโภคพริกเป็นประจำสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงของการอุดตันของเส้นเลือดที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจล้มเหลวได้เพราะพริกสามารถช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นได้และช่วยลดความดันเนื่องจากในพริกมีสารเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีที่ช่วยเพิ่มการยืดตัวของผนังหลอดเลือดช่วยเสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้แข็งแรงทำให้ปรับตัวเข้ากับแรงดันในระดับต่างๆได้ดีสารแคปไซซินในพริกยังช่วยป้องกันไม่ให้ตับสร้างไขมันเลวซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพและในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการสร้างไขมันชนิดดีให้มากยิ่งขึ้นจึงทำให้ปริมาณของติกิเซไลในเลือดต่ำลงจึงเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคสารแคปไซซินมีส่วนช่วยในการส่งสัญญาณให้ต่อมใต้สมองสร้างสารเอนโดฟินขึ้นซึ่งสารชนิดนี้มีคุณสมบัติคล้ายมอร์ฟีนคือช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดในขณะเดียวกันยังช่วยสร้างอารมณ์ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีผลการทดลองใหม่ๆที่ระบุว่าสารแคปไซซินสามารถช่วยลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนลงได้อีกด้วยปัจจุบันมีการใช้สารแคปไซซินเป็นส่วนประกอบของขี้ผึ้งที่นำมาใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดอันเนื่องมาจากผดผื่นและผื่นแดงบริเวณผิวหนังรวมทั้งอาการปวดที่เกิดจากเส้นเอ็นข้อต่ออักเสบโรคเกาต์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการนำพริกชนิดต่างๆไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมายเช่นใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ใช้ไล่แมลงศัตรูพืชใช้ป้องกันไม่ให้เพี้ยงมาเกาะท้องเรือเป็นต้นพริกหยวกมีรสไม่เผ็ดจึงสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายอย่างโดยนิยมเอาผลอ่อนมาทำผัดเปรี้ยวหวานเป็นต้นติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud